ข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะ XYZ ค่ะกับเรื่องราวความรักของคน3 generation นะคะซึ่งก่อนที่จะมาเป็นซีรีส์ XYZ เรื่องนี้เนี่ยรู้กันไหมคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เขาเคยถูกตั้งชื่อว่า20 30 40มาก่อนด้วยโดยผู้กำกับมากฝีมือคุณเจี๊ยบณภัสรินทร์นะคะก็ได้เผยที่มาของชื่อซีรีส์เรื่องนี้ให้เราฟังกันค่ะไอเดียของเราตอนนั้นที่เราคุยกับโปรเจกต์กับพี่นันดาไว้อะมันเรื่องเจเนเรชันอะมันสามารถเป็นเอาออกมาเป็นตัวเริ่มโปรเจกต์ได้มันก็เลยกลายเป็นแบบ20 30 40ในตอนแรกซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบโอเคชื่อนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสุดท้ายมันก็จะกลายมาเป็นเรื่องเราเลยใช้คำว่า20 30 40มาถ้าเวลาเราไปต่างประเทศมันจะไม่รู้เนาะเขาจะไม่เข้าใจว่าเรื่องอะไรวะ20 30 40เขาไม่เข้าใจแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง XYZ generation เนี่ยเราว่าการสื่อสารน่ะเราว่าคนจะเข้าใจว่านี่มันพูดถึงเรื่องเจนอ่ะทอนี่ตายแล้วทอนฉัตรและไทยวางแผนหลอกล่อตัวการที่อยู่เบื้องหลังออกมาโดยใช้วัฒนาเป็นเครื่องมือที่ติด GPS เอาไว้ที่เอกสารพินัยกรรมจ๊อบทอนและฉัตรขับรถตามวัฒนาจนมาหยุดที่บ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งซึ่งต้องมีหนึ่งคนที่ต้องเข้าไปในนั้นและคงไม่มีใครจะเหมาะไปกว่าฉัตรอีกแล้วเพราะว่าทุกคนยังไม่รู้ว่าทอนนั้นมีชีวิตอยู่ฉัตรเข้าไปในคาสิโนเล่นไพ่กับแก๊งมาเฟียเพื่อตามวัฒนาแต่สุดท้ายก็โดนจับได้ซึ่งไทยและบัตเตอร์เลอร์ก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันทางด้านพิชัยได้จับลูกและเมียของวัฒนาไว้เป็นตัวประกันรวมถึงขู่จะฆ่าถ้าวัฒนาไม่ยอมทำตามข้อตกลงทอนี่ตายแล้วลูกต้องดูแลทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่ลูกไหวหรือวะทำไมจะไม่ไหววัฒนาคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะขอตัวก่อนครับเรียกลงมามีธุระอะไรล่ะในกรรมของคุณธรณินได้ยกมรดกทั้งหมดให้คุณพิมพ์ไทยครับเมียกับลูกแกตอนนี้ยังปลอดภัยดีนะแต่ถ้าแกตกติกเมื่อไหร่มีสองตัวนี่เป็นศพแน่ลาจะขอได้ไหมช่วยปิดช่องว่างระหว่างรุ่นนั้นได้ไหมติดตาม XYZ The Series ทุกวันจันทร์และวันอังคารที่ True ID ทางช่อง True Asian Mall ช่อง120และ239เวลา 20:00 นและดูออนไลน์ผ่านแพ็กเกจ True ID Plus เวลา 21:30 นค่ะเมียกับลูกแกตอนนี้ยังปลอดภัยดีนะ